ัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพาไปชมหิ่งนะคะหิ่งผักคะน้าที่เราตัดยอดไปแล้วนะคะอันนี้ออกแล้วนะคะมาดูหิ่งผักคะน้านะคะโตขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะมาดูนะคะเราก็ปลูกครั้งเดียวนะคะปลูกครั้งเดียวเราก็ได้อีกอันนี้ยิ่งสวยเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมตัดไปแล้วนะคะตัดไปแล้วก็ยังมีหิ่งออกมาเห็นไหมครับการตัดผักคะน้าเนี่ยนะเราจะตัดค่ะนี่นะคะเป็นหิ่งนะคะเป็นหิ่งผักคะน้านะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะตัดไปแล้วก็ยังมีเหมือนเดิมออกมาเหมือนเดิมนะคะแล้วหิ่งสวยด้วยนะอันนี้เป็นผักคะน้านะคะของเรานะตัดก็เมื่อเช้านี่ก็ตัดไปแล้วเนี่ยค่ะตัดให้ได้สูงสูงอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็ทยอยตัดนะคะหิ่งก็จะแตกออกมานะคะเพื่อนๆอันนี้เรามาดูอันนี้หิ่งทั้งนั้นเลยนี่เป็นหิ่งผักคะน้าทั้งนั้นนะคะเมื่อเช้าตัดไปแล้วนะคะวันนี้มาชมหิ่งผักคะน้ากำลังแตกเลยกำลังสวยเลยหิ่งก็กำลังแตกนะคะเรายังใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆยังไม่ต้องโละทิ้งก็ยังจะออกให้เราอยู่นี่กำลังสวยเลยกำลังแตกเลยนะคะมาดูหิ่งผักคะน้านี่เป็นหิ่งทั้งนั้นเลยหิ่งก็แตกนะคะแล้วก็ทยอยตัดไปนะทยอยตัดต้นใหญ่ๆไปหิ่งก็จะแตกขึ้นมาอีกหว่านครั้งเดียวนะคะเราหว่านครั้งเดียวเราก็ได้หิ่งได้อะไรไปนะนี่กำลังแตกสวยเลยนะคะเพื่อนๆนี่ก็แตกสวยเลยนะเราไม่ต้องโละทิ้งนะคะแล้วเวลาตัดเราก็ไม่ต้องตัดตามเกินหิ่งทั้งนั้นเลยหิ่งผักคะน้าทยอยตัดไปนะคะที่ออกก็ออกที่ตัดก็ตัดนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะค่ะที่ตัดก็ตัดแต่เราก็ต้องรดน้ำไว้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะนี้ลองมาดูนะคะหิ่งนี้นี่ก็หิ่งนะคะเป็นหิ่งผักคะน้าเหมือนกันอันนี้กำลังแตกนี่หิ่งนะคะต้นนี้ก็เป็นหิ่งแตกสวยเลยนะคะเพื่อนๆแล้วหว่านครั้งเดียวนะคะแล้วก็เก็บได้อีกเก็บทั้งต้นจริงแล้วก็เก็บทั้งหิ่งผักคะน้าต้นนี้ก็เป็นหิ่งนะคะเพื่อนๆนะอันนี้หิ่งผักคะน้านะคะเราตัดไปแล้วแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่อีกกำลังสวยเลยนะคะโอ้โหต้นนี้สวยมากเลยต้นนี้แตกหิ่งสวยจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆมาดูนะนี่นะคะหิ่งผักคะน้าแตกใหม่อ่อนเลยนะคะตัดไปแล้วเราก็ยังได้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ชมผักคะน้าสวยๆทั้งนั้นเลยนี่อันนี้ตัดเมื่อเช้านี้อันนี้เราตัดเมื่อเช้านี้นะคะตัดแบบนี้เลยที่ตัดก็ตัดไปที่แตกใหม่ก็ยังมีให้เราอีกต้นนี้ก็สวยนะคะวันนี้มาชมหิ่งผักคะน้านะคะอันนี้เป็นคะน้าดอกนะคะเพื่อนๆแตกหิ่งแตกกิ่งก้านเยอะมากเลยตัดก็ตัดไปนะคะที่แตกก็แตกใหม่ขึ้นมามาดูต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นหิ่งนะคะตัดไปเมื่อเช้านี้นะเพื่อนๆเป็นหิ่งแล้วก็แตกขึ้นมาอีกนี่ก็หิ่งก็แตกแล้วก็ตัดไปอีกนี่จะหิ่งก็คือเป็นรุ่น2นะคะต้นนี้สวยมากเลยหิ่งมันหิ่งผักคะน้าก็โตขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแล้วก็แตกมาหลายต้นด้วยค่ะมาดูต้นนี้นะต้นนี้ก็หิ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูใกล้ๆนะ
เนี่ยต้นนี้เป็นหิ่งผักคะน้านะคะที่เราตัดแล้วมันก็แตกขึ้นมาอีกแปลงยาวเลยนะคะตอนนี้จะมีทั้งต้นจริงแล้วก็ต้นที่แตกหิ่งออกมานะคะเราไม่ผิดหวังเลยนะคะที่ตัดก็ตัดไปที่โตขึ้นมาก็โตขึ้นมานะเพื่อนๆผักคะน้าเนี่ยจะหวานครั้งเดียวแล้วก็ได้อีกเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมแถวนี้หิ่งทั้งนั้นเลยเป็นหิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่นี่นะคะนี่ก็ใช่พามาชมเลยนะคะวันนี้นะแถวนี้หิ่งทั้งนั้นเลยต้นเล็กๆๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะไม่ทำให้เราผิดหวังเลยนะโอ้โหแตกสวยมากเลยต้นเนี้ยต้นนี้แตกสวยมากเรามาดูนะคะเพื่อนๆ นะตัดอย่างเงี้ยเราตัดอย่างนี้นะคะแถวนี้หิ่งทั้งนั้นเลยเราตัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้มันแตกใหม่อีก